ราสองคนอยากจะแต่งงานกันเพราะว่าเราอยากจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไม่ใช่หรอก้องแล้วทำไมวันที่ก้องมีทุกข์ก้องถึงไม่ยอมให้ลีอยู่ใกล้ๆเพราะผมไม่อยากเห็นน้ำตาลีชีวิตคู่มันไม่ได้มีแค่วิ่งเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะก้องแล้วถ้าเป็นลีเวลาที่ลีทุกข์ลีต้องการคำปลอบลีต้องการกำลังใจจากคนที่ลีรักไม่ใช่ทิ้งให้เขาทุกข์ให้เขาอยู่คนเดียวให้เขาต้องมาคอยตอบคำถามคนอื่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมงานแต่งงานถึงได้ยกเลิกไปต้องมาคอยฟังคำคนนินทาที่เขาด่ากันไปต่างๆนานาและลีก็ต้องทนกับสายตาของคนอื่นที่เขามองลีอย่างกับลีไปฆ่าคนมาอย่างนั้นน่ะและที่สำคัญนะก้องลีถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นลีไม่ดีตรงไหนอะลีผิดอะไรอะทำไมคนที่ลีรักถึงได้ทิ้งลีไปอะลีทำไมอะก้องทำไมอะลีทำไมอะก้องทำไมอะลีสิ่งที่ผมทำเนี่ยอาจจะทำให้ลีเสียใจนะแต่ผมยืนยันเลยนะที่ผมทำไปเนี่ยเพราะว่าผมรักลีและถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยผมก็จะทำทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผมได้แน่ใจว่าชีวิตนี้ผมขาดลีไม่ได้ผมถึงต้องกลับมาไงลีถ้าลียังไม่มีใครเนี่ยผมอยากจะให้เราเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะลีคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปมันไม่ง่ายไปหน่อยหรอกก้องแต่ผมก็ไม่ได้อยากให้ลีเนี่ยกลับมารักผมเหมือนเดิมนะตอนนี้นี่ลีผมแค่ขอให้ลีเนี่ยไม่รังเกียจผมไม่โกรธผมอ่ะยอมให้ผมเนี่ยเป็นเพื่อนคนหนึ่งของลีนะแล้วผมก็จะทำให้ลีนะกลับมารักผมอีกครั้งนึงได้ไหมลีสำหรับก้องคำว่าเพื่อนมันคงมากเกินไปเพราะว่าเพื่อนของลีไม่เคยมีใครทำให้ลีเสียใจลีคงให้ก้องได้แค่คนรู้จักกันเท่านั้นแหละ